เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมที่ติดตามธรรมยาตราเพื่อการศึกษาของอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวันนี้วันที่16เดือนมิถุนายนหลายๆคนก็คงจะเฮ้เนาะหลายๆคนก็เอาน้ำพริกแห้งมาเตียวน้ำลวกพักเนอะว่ากันไปเนาะเสียงโชคเป็นว่าเลือดมันชุบชีดอาจารย์นี่ว่าวันนี้ตั้งอาตมาภาพได้พักการเดินเดินธุดงค์ธรรมยาตราเนาะคือจริงๆแล้วจบโครงการที่วัดพระธาตุดอยสุเทพตอนนี้เดินแถมซะนะเดินจากจังหวัดเชียงใหม่ไปลำปางก็พอดีว่าทีแรกจะตานพระป่าวันนี้วันตะวาวันที่15แต่เนื่องจากว่ามีกิจกรรมของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ในครอบครัวขึ้นสีขาวเปิ้นมีกิจกรรมการวางศิลาฤกษ์พุทธคยาติดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เนาะครูบาอาจารย์ก็เรียกกลับมาช่วยการช่วยงานก็เลยได้เดินทางกลับมาช่วยการช่วยงานครูบาอาจารย์แล้วก็วันนี้วันที่16ก็ต่อเนื่องจากตะวะได้มาเดินทางมาประชุมที่วัดพระธาตุจอมพอเพื่อจะสรุปในเรื่องกิจกรรมที่จะทำในวันที่7ก็คือการหล่อเตียนพรรษาประจำปี2567นี้นะปีนี้เป็นคิวของเจียงไฮ้เจียงไฮ้ก็ปรึกษาหารือกันว่าวัดพระธาตุจอมพอหลวงปู่พร้อมที่สุดก็เลยได้มาดูสถานที่มาประชุมปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วเนอะเสียทะสรุปตามที่ว่ากันก็คือวันที่7กรกฎาคมเป็นวันบ่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่เขาจะหล่อเตียนด้วยกันตอนนี้ก็คงจะเริ่มละนะเริ่มต้นสำหรับสถาญาติโยมไผ่จะร่วมปูชาแผ่นเตียนแผ่นเตียนเหมือนกับปีที่แล้วเนอะที่ปีที่แล้วนี่เป็นแผ่นเตียนธรรมจักรอย่างเดียวแต่ปีนี้นี่จะเป็นธรรมจักรผสมกับแผ่นเตียนที่แผ่นเตียนเป็น12ราศีตัว12ราศีและธรรมจักรอยู่ด้วยกันซะทะด้านหนึ่งเป็นธรรมจักรอีกด้านหนึ่งเป็น12ราศีได้ปรึกษาหารือกันแล้วเอาเหมือนเดิมความจริงนี่การน้ำมันแปลงขึ้นวัสดุคือเตียนที่เอามาหล่ อแผ่นเนาะก็จะสูงขึ้นแต่เอาราคาเหมือนกับปีก่อนซา5แผ่น100สถาภัยจะร่วมบุญเนาะภัยจะร่วมบุญครับครอบครัวขึ้นสีขาวซึ่งปัจจัยทั้งหมดนั้นที่ได้มาก็เป็นทุนในการหล่อเตียนหล่อเตียนปกติเขาก็ซื้อเตียนไปตานอยู่แล้วเอกะแต่นี่เขามาหล่อรวมกันหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถึงครอบครัวขื่นสีขาวถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแล้วก็สัทธาญาติโยมเนาะจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวน้ำหนึ่งใจเดียวกันหล่อแล้วก็จะเอาไปทอดถวายปีนี้ได้อูจากันเรียบร้อยละจะไปทอดถวายตีอันจังหวัดทางอีสานตอนนี้มีหมายกำหนดการกันเรียบร้อยว่าจะไปทอดที่ในวันที่23 24 25เดือนสิงหาหลังจากเข้าวัดสาแล้วเนาะประมาณ30วันตรงไปเลยบอก30วันสถาญาติโยมไปที่อันจังหวัดนครพนมเนาะไปจังหวัดนครพนมพุ่นนครพนมสกลนครอุดรธานีขอนแก่นแล้วก็ออกมาตังเพชรบูรณ์กับนะลำปางเชียงใหม่เชียงหายว่ากันไปนี่ก็คือกิจกรรมที่จะได้ร่วมกันเนี่ยร่วมกันทำสำหรับปี2567นี้เนาะคือการหล่อเตียนพรรษากำหนดหล่อที่วัดพระธาตุจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงหายแล้วจะเอาไปตานเตียนที่เขาหล่อกันนะจะเอาไปตานที่จังหวัดนครพนมที่อำเภอพระธาตุพนมถึงเก้าเล่มเลยหลังจากนั้นก็จะไปแอวอย่างเดียวละสถาตาพระธาตุพนมไปพระธาตุเชิงชุมไป
วัดถ้ำผาแดนไปวัดป่าสวนธรรมสองใจเนาะไปเรื่อยๆแหละเนาะไปตามเส้นทางที่ได้อู้ได้จากกันไว้แล้วตอนนี้กำหนดเส้นทางกำหนดที่จะไปทอดเรียบร้อยแล้วสถาพี่น้องก็เตรียมตัวกันเนาะแต่ว่าจะต้องเริ่มจากการรอเตียนก่อนนะถ้าบ่ได้รอเตียนคำเตือนเนี่ยเขาบอกอู้ว่าจะไปตานที่ไหนเตือกกันรอเตียนเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปตานด้วยกันหาครูบาอาจารย์จะไปด้วยกันหมดหลังจากที่เขาบ่ได้ไปเอวด้วยกันเมื่อนานละอาตมาตั้งแต่มาอยู่ในคลื่นสีขาวนี่ยังบ่ได้รอยังบ่ได้ไปเอวก็เปิ่นสักเตือนนี่สดานจะได้ไปเอวด้วยกันและคราวนี้เนาะก็โชคดีว่าได้ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ตั้งนครพนมเรียบร้อยแล้วเนาะดังคุณครูสุริวัตรคุณครูสุริวัตรคุณครูชัดวลีคุณครูติ๊กคุณครูวุฒิเป็นญาติธรรมของอาตมาที่ได้พบปะกันตอนที่ไปเดินธุดงค์ธรรมยัตตาที่นครพนมเนาะก็เลยทำให้เรามีความสะดวกในเรื่องของการที่จะมีคนดูแลเรื่องเส้นทางการเรื่องที่พักการรออยู่ที่จังหวัดนครพนมแล้วสบายใจได้เนอะสถาพี่น้องอีปอยแม่ตั้งหลายไปด้วยกันครั้งนี้บ่ผิดหวังแน่นอนต้องอาตมาไปหันแล้วตึงไข่ฮื้อไปนะกลับมาอู่กับครูบาอาจารย์บอกผู้ท่านอาจารย์พระธาตุพนมวันเดียวนี้อย่างมางามอาจารย์เหยอู้เปิ่นสร้างได้งามลานกิจกรรมของเปิ่นก็กว้างขวางสะดวกสบายอาจารย์นี่เนาะเหล่าครูบาอาจารย์ฟังความจริงหลายๆคนก็เคยไปหลายๆครั้งแล้วแต่พออู้อย่างนี้ใครก็อยากจะไปกันซะทะเขาจะได้ไปฮู้ไปหันบ้านเมืองเพิ่นเนาะเพิ่นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สำคัญก็คือพระธาตุพนมนั้นพระมีพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเขาอยู่ซะทะเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายถ้าได้ไปไหว้ไปสาเนาะไปเวียนเทียนไปกราบไปสาก็จะได้บุญได้กุศลหลายๆคนนะสถาไปอธิษฐานต้องอธิษฐานจริงนะไปขอพรจากพระธาตุพนมไปอธิษฐานก็ได้สมความปรารถนานะสถาก็ตั้งใจไว้เนอถึงเวลาไปแอวด้วยกันไปจะอธิษฐานอย่างก็ตั้งใจไว้เลยไปอธิษฐานขอพรเนาะแต่ต้องทำความดีนะอธิษฐานขออย่างเดียวแล้วบ่สร้างคุณงามความดีมันก็คงบ่มีผลอย่างนะได้บอกกล่าวให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบส่วนเรื่องการจะจองเตียนอย่างใดอย่างใดนั้นเรื่องจะโอนเข้าบัญชีไผ่นั้นอาตมาจะไปอู้ในรายการวิทยุเอาจะได้อู้กันยาวๆจะได้อู้กันเมินๆจะได้อธิบายให้ฟังเป็นอย่างเป็นอย่างเนาะวันนี้ง่อมหากันได้เนอะเข้ามาไลฟ์สดเพื่อจะแจ้งว่าประชุมกันเรียบร้อยแล้วหมายกำหนดการในการรอเทียนออกมาแล้วมอบหมายตำแหน่งมอบหมายหน้าที่คนละอย่างคนละอย่างเรียบร้อยแล้วจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของการเตรียมเตียนเพื่อจะได้ไปรอพร้อมกันเนาะสไตล์ปออีแม่พี่น้องตั้งหลายก็เตรียมตัวนะไผไปบ่ได้โอ้อาจารย์อีแม่ไปบ่ได้แน่นอนนี่นะอีแม่ขอหอมจิบเตอ้อก็เดี๋ยวตอนที่อู่ในรายการก็จะบอกจะชี้แจงแห่งกรรมสำหรับวันนี้ขอธรรมะสวัสดีกับทุกท่านทุกคนนะอาตมาเดินทางจากเพียงป่าเป้าออกมาทางอันจังหวัดเชียงใหม่สถานตอนนี้ก็มาแวะพักปั๊มน้ำมันสักกั๊มเนาะคือคนขับรถได้พักผ่อนก็จะได้เข้าห้องน้ำห้องท่าเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามเนาะติดตามความเคลื่อนไหวของอาตมาภาพมาโดยตลอดขอบคุณเป็นอย่างสูงเจริญสุขเจริญธรรมพบกันตอนเจ้าวันพรุ่งนี้ 3:00 น. ถึง 5:00 น.